สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูโยลูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครูโยมีต้นไม้จะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักอีกหนึ่งต้นนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ในสวนของครูโยเองนะครับผมต้นนี้ก็คือชมพู่สาแหลกขาวนะครับชมพู่สาแหลกขาวเนี่ยก็เป็นไม้ยืนต้นอยู่ในตระกูลเกี่ยวกับชมพู่มะเมี่ยวชมพู่สาแหลกธรรมดานะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นสาแหลกขาวเดี๋ยวครูโยจะพูดถึงใบเขาก็จะลักษณะคล้ายๆกับชมพู่มะเมี่ยวแต่ใบจะเล็กกว่าถ้าจะให้ดูใบกับชมพู่สาแหลกปกติเนี่ยใบจะใกล้ๆกันจะเป็นรูปลีๆจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่ถ้าเป็นมะเมี่ยวเขาจะออกใบกลมและใหญ่สีเข้มนะครับส่วนดอกของเขาเนี่ยดอกชมพู่สาแหลกขาวเนี่ยก็จะถ้าเป็นดอกตูมๆเนี่ยลักษณะของเขาก็เหมือนกับชมพู่มะเมี่ยวหรือชมพู่สาแหลกแต่ดอกจะเล็กกว่าดอกจะเล็กกว่านะครับผมถ้าดอกข้าบานก็จะเป็นฟูฟูเป็นสีชมพูชมพูเหมือนกับดอกชมพูสาแหลกหรือชมพูมะเมียวดอกก็ลักษณะดอกใกล้เคียงกันจะสีอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับถ้าจะมาเทียบกับฝ่ามือนี่ก็จะดอกเขาไม่โตนะครับเพราะว่าเขาเป็นชมพูที่ลูกไม่ใหญ่นะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือชมพูสาแหลกขาวดอกชมพูสาแหลกขาวครับแต่ที่สำคัญคือลูกของชมพูสาแหลกขาวเนี่ยรูปทรงเขาก็เหมือนกับชมพู่มะเมี่ยวหรือชมพู่สาแหลกแต่ที่จะแตกต่างกันมากๆเลยคือสีนะครับของเขาจะเป็นสีขาวขาวแบบจะเป็นสีขาวขาวนวลๆเลยครับผมจะไม่มีสีถ้าเป็นสาแหลกปกติจะมีสีชมพูเป็นลายๆแต่ถ้าเป็นสาแหลกขาวเนี่ยเขาจะขาวไปหมดทั้งลูกเลยนะครับผมจะแก่จัดยังไงก็จะเป็นสีขาวนะครับลูกเขาจะเป็น2ลักษณะนะครับถ้าเป็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากระเทยกระเทยก็จะไม่มีเม็ดไม่มีเมล็ดนะครับจะเป็นลูกเล็กๆแต่ถ้าสมบูรณ์ไม่เป็นกระเทยเป็นลูกปกติก็จะเป็นลูกใหญ่ๆนะครับผมชมพู่สาแหลกขาวนี่ตอนหลังๆนี่ครูโยก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนแล้วสมัยก่อนยังเคยเห็นมีกิ่งขายอยู่ที่สนามหลวง2แต่ตอนเนี้ยเคยไปถามหาก็ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยปลูกกันคือหาพันธุ์ยากมากคนก็เลยไม่มีพันธุ์มาขายนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บมาผ่าให้ดูก็ได้ลูกนี้เลยนะยังไม่แก่เท่าไหร่แต่ใกล้จะแก่แล้วถ้าเป็นลูกใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีเมล็ดยังไม่แก่เท่าไหร่มันก็จะเป็นเมล็ดข้างในอันนี้เมล็ดนี้สามารถที่นำไปขยายพันธุ์ไปเพาะได้แต่นี่ยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ยังอ่อนอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นลูกเล็กๆของเขาเนี่ยลูกเล็กๆพวกนี้จะไม่มีเมล็ดจะแบบผ่าไปก็ผ่าไปได้เลยไม่ติดเมล็ดเลยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะเป็นลูกใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้จะต่างกันนะครับรสชาติของเขาก็จะเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นหอมของชมพู่สาแหลกนะครับผมก็ต้องคือต้นนี้ก็อายุหลายปีเหมือนกันแต่พอดีมันอยู่ในสวนมะพร้าวก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับผมวันนี้คุณโยลูกชาวสวนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามคุณโยลูกชาวสวนได้ดีมาโดยตลอดนะครับผมขอบพระคุณมากครับ